เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรถมือสองที่ขายไม่ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเสี่ยรงเจ้าของเต็นท์รถมือสองแห่งหนึ่งครับเต็นท์ของแกขึ้นชื่อว่ารถราคาถูกคุณภาพก็ดีแกชอบไปซื้อรถจากต่างจังหวัดนานๆทีจะซื้อรถจากงานประมูลแล้ววันหนึ่งแกก็ไปงานประมูลแกถูกใจรถเก๋ง4ประตูคันนึงเข้าซึ่งรถคันนี้ใหม่มากข้างนอกก็ใหม่ข้างในก็ใหม่ทั้งที่อายุการใช้งานเกิน10ปีแล้วแกประมูลชนะได้รถมาสมใจเพราะสภาพดีจนไม่ต้องเก็บสีหรือแต่งอะไรล้างรถเสร็จก็เอามาจอดขายที่เต็นท์ได้ทันทีที่เต็นท์รถเสี่ยรงจะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งชื่อว่าปื๊ดเขาทำหน้าที่เฝ้ารถดูแลความเรียบร้อยในเต็นท์ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่สิ่งที่แปลกสำหรับรถคันนี้ก็คือเวลามีลูกค้ามาดูจะบอกว่ารถสวยจังเลยใหม่มากแต่พอไขกุญแจเปิดให้ดูข้างในทุกคนจะมีท่าทีบ่ายเบี่ยงหมดตลอดและขอดูรถคันอื่นทันทีคืนแรกที่รถคันนี้มาปื๊ดที่นอนเฝ้าเต็นท์มักจะได้ยินเสียงปลดล็อกรถดังตื๊ดๆพอลุกจากที่นอนมาเปิดประตูหน้าต่างดูก็เห็นว่าไฟขอทางของรถคันนี้เปิดอยู่แต่พอปื๊ดลงมาไฟก็ดับและไม่มีอะไรผิดปกติคืนต่อมาปื๊ดก็เจอเหมือนเดิมอีกแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือไฟในเก๋งรถมันติดอยู่ปื๊ดก็เลยเดินลงมาจะปิดคิดว่าเสียรงคงลืมปิดแต่พอเดินมาใกล้รถไฟกลับไม่ได้เปิดทุกอย่างปกติอีกแล้วปื๊ดเริ่มจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังไม่บอกเสียรงพอคืนที่3ปื๊ดก็เจอเหมือน2คืนที่ผ่านมาแต่คราวนี้พีคตรงที่มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับรถและไฟในเก๋งก็เปิดอยู่ปื๊ดมั่นใจว่าต้องเป็นขโมยแน่นอนแต่พอวิ่งมาถึงรถทุกอย่างก็ปกติไม่มีใครในรถไฟเก๋งก็ไม่ได้เปิดปื๊ดพยายามมองหารอบๆก็ไม่เจอใครปื๊ดมั่นใจว่าไม่ใช่โจรแล้วก็ไม่ใช่คนแน่ๆพอคิดได้อย่างนั้นก็เลยรีบขึ้นไปคล้องพระแล้วคลุมโปงจนเช้าพอถึงตอนเช้าเสี่ยรงมาที่เต็นท์รถปื๊ดเลยบอกเสี่ยรงว่าตัวเองเจอผีในรถคันนั้นเสี่ยรงเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเลยไม่เชื่อที่ปื๊ดเล่าแกว่าแกทำเต็นท์มาหลายปีต่อให้ได้รถที่เคยชนคนตายแกก็ไม่เคยเจอผีเลยปื๊ดเถียงไม่ขึ้นเลยพยายามอยู่ห่างรถคันนั้นไว้ตกเย็นวันนั้นเสี่ยรงมีนัดกับเฮียเด่นเพื่อนที่บินมาจากสงขลาเฮียเด่นวานให้เสี่ยรงไปรับเสี่ยรงแกเลยบอกกับปื๊ดว่าจะขับรถคันที่ปื๊ดบอกว่ามีผีไปรับเพื่อนให้ดูเสี่ยรงก็ขับรถคันนั้นออกไปรับเพื่อนที่สนามบินเสี่ยรงพาเฮียเด่นไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวต่อดื่มกันจนเมาสักตีสองตีสามได้จากนั้นก็ขับรถพากลับไปที่เต็นท์รถของตัวเองระหว่างที่ขับรถกลับเฮียเด่นก็ถามขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ลงทำไมรถมึงเก่าจังวะมีคราบอะไรเปื้อนตรงเบาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเสี่ยรงมองดูรอบๆก็เห็นว่าปกติดีเลยพูดกลับไปว่ามึงบ้าหรือเปล่าไอเด่นรถคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะมึงพอสิ้นเสียงเสี่ยรงอยู่ๆก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากช่องแอร์กลิ่นปะทะจมูกทั้งคู่แล้วก็ค่อยๆเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องเปิดกระจกเสี่ยรงก็สงสัยว่าอาจจะมีหนูเข้าไปตายหรือเปล่าเพราะตอนที่ขับขาไปก็ไม่มีกลิ่นอะไรนี่นาพอไปถึงเต็นท์รถเสี่ยรงก็เรียกปื๊ดออกมาให้มาดูรถว่าทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างนี้ปื๊ดทำหน้าเจือนๆแล้วปฏิเสธขอดูตอนเช้าพรุ่งนี้เสี่ยรงเลยโมโหเลยบอกไปว่าถ้ามึงไม่ดูกูจะไล่มึงออกปื๊ดก็เลยต้องดูให้เดี๋ยวนั้นส่วนเสี่ยรงกับเฮียเด่นเดินไปที่บ้านเสี่ยที่อยู่หลังเต็นท์ด้วยความที่เพิ่งเจอผีมาหมาดๆปื๊ดก็เลยกล้าๆกลัวๆแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งพอเปิดฝากระโปรงรถแล้วเอาไฟฉายส่องหาที่มาของกลิ่นสายตาปื๊ดก็เหลือบไปมองช่องเล็กๆที่อยู่ระหว่างฝากระโปรงกับตัวถังรถสิ่งที่ปื๊ดเห็นก็คือเ
ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่คนขับข้างในรถเขาผิวซีดดูช้ำเลือดช้ำหนองนั่งเอาคางเกยพวงมาลัยแล้วจ้องเขม่งมาที่ปื๊ดพอเห็นแบบนั้นปื๊ดก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องแบบไม่เลี้ยวหลังเช้าวันต่อมาปื๊ดก็จับไข้มีหน้าตาซีดเซียวเฮียเด่นมาเจอปื๊ดปื๊ดก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้แกฟังแล้วปื๊ดก็ถามถึงเสี่ยรงเฮียเด่นก็บอกว่ากำลังหาเสี่ยรงอยู่เหมือนกันแล้วทั้งสองก็เดินหาเสี่ยรงจนไปเจอแกนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ารถเฮียเด่นกับปื๊ดเห็นแบบนั้นเลยเข้าไปถามแกว่าเป็นอะไรเสี่ยรงก็ตอบกลับมาว่ากูเจอแล้วกูรู้แล้วว่าเขาเป็นใครจากนั้นเสี่ยรงก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนตอนเคลิ้มๆจะหลับจู่ๆก็เหมือนมีคนมาทับที่ตัวขยับไม่ได้แล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดมาว่าเอารถกูคืนมาถ้ามึงไม่เอามากูจะเอาชีวิตมึงวันนั้นเสี่ยรงออกตะเวนขายรถคันนี้แล้วก็มีเต็นท์รถคันหนึ่งรับซื้อไปในราคาไม่กี่หมื่นแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วันรถคันนี้ก็ถูกส่งคืนมาโดยเจ้าของเต็นท์บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกแปลกๆเสี่ยรงไม่รู้จะเอาไปคืนที่ไหนรถเป็นรถประมูลเลยไม่รู้ประวัติเล่มทะเบียนก็เป็นเล่มใหม่ที่ใช้แทนเล่มเก่าที่ชำรุดเลยไม่รู้ว่าเจ้าของคนเดิมคือใครเสี่ยรงเลยจอดรถไว้ที่เต็นท์เฮียเด่นโทรกลับมาจากสงขลาบอกว่ารู้จักหลวงพ่อที่วัดนึงรถที่วัดเก่ามากเสียบ่อยเฮียเด่นเลยนึกถึงรถคันนั้นเลยเล่าเรื่องที่เสี่ยรงเจอให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเฮียเด่นเลยบอกให้เสี่ยรงเอารถคันนั้นมาบริจาคที่วัดเสี่ยรงก็ตอบตกลงทันทีเสี่ยรงจะให้ปื๊ดเป็นคนขับรถไปส่งที่วัดแต่ปื๊ดป่วยเป็นปอดบวมจนต้องเข้าโรงพยาบาลจะไหว้วานคนขับรถที่พอรู้จักกันก็ไม่มีใครว่างเฮียเด่นเลยตัดสินใจว่าจะขับรถไปเองออกแต่เช้าจะได้ไปถึงสงขลาก่อนมืดกลางวันแสกๆไม่น่ามีอะไรเสี่ยรงขับรถถึงแค่ประจวบเด็กปั๊มก็เจอว่าแกเสียอยู่ในรถคันนี้ทุกอย่างปกติคล้ายกับว่าแกงีบหลับเพราะเปิดกระจกแล้วก็ไม่ได้สตาร์ทรถพอชันสูตรหมอก็บอกว่าแกหัวใจวายแต่เฮียเด่นกับปื๊ดเชื่อว่าการตายของเสี่ยรงต้องเกี่ยวข้องกับผีเจ้าของรถที่ตามมาทวงรถอย่างแน่นอนส่วนรถคันนั้นหลังจากเมียเสี่ยรงขายกิจการเต็นท์รถไปก็ไม่มีใครรู้ว่ารถคันนั้นตกไปอยู่ในมือของใครแล้วเจ้าของเก่ายังหวงรถอยู่หรือไม่คุณผู้ฟังใช้รถมือสองกันอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่เราอยากให้คุณตรวจดูสักหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่ารถที่คุณขับอยู่ไม่ใช่รถสยองจากเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน